ลองกินโปรตีนเป็นของว่างดูแล้วจะรู้ว่าการกินโปรตีนให้ถึงไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับโอเคนี่เป็นอีกหนึ่งทริคที่ผมอยากจะลองมาแนะนำให้กับเพื่อนๆลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับเพราะว่าผมเห็นว่าหลายๆคนเนี่ยที่กินโปรตีนไม่ถึงก็เพราะว่าเขาอะกินโปรตีนจากแค่อาหารมื้อหลักอย่างเงี้ยครับมันก็เลยทำให้เขาแบบว่าจะกินให้ถึงเนี่ยมันเลยค่อนข้างยากสำหรับบางคนและที่สำคัญพอพูดถึงแบบพวกอาหารว่างแบบกินจุกจิกหรือกินเล่นอะไรของแต่ละคนอย่างเงี้ยครับส่วนใหญ่มันจะเป็นขนมนมเนยที่มันอาจจะมีน้ำตาลสูงหรือแบบนำพาความอ้วนอันมหาศาลมาให้เราอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราเป็นคนนึงที่ติดกินจุกจิกเหล่านี้เราลองเปลี่ยนดูหน่อยสิจากของที่มีน้ำตาลสูงๆเปลี่ยนเป็นของที่มีโปรตีนสูงๆดูสิครับผมบอกเลยนะว่าถ้าคุณลองเปลี่ยนแบบนี้คุณจะหมดปัญหาเรื่องการกินโปรตีนไม่ถึงไปเลยเช่นคุณอาจจะมีแบบของที่กินง่ายๆก็ได้ครับอย่างเช่นที่เป็นแบบไข่ต้มคุณอาจจะซื้อมาไว้ในตู้เย็นอะไรอย่างเงี้ยครับทุกครั้งที่คุณหิวหรือว่าอยากกินเป็นของว่างคุณก็กินได้นะโอเคไหมครับแต่ทุกอย่างก็ต้องกินแบบมีลิมิตนะรวมไปถึงแบบนอกจากไข่ต้มแล้วเนี่ยก็จะมีแบบพวกธัญพืชอย่างเงี้ยครับเม็ดมะม่วงหิมพานต์อย่างเงี้ยกินได้นะครับที่สำคัญก็ยังมีอะไรอย่างนมไฮโปรตีนอย่างเงี้ยได้เลยหรือเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบางอย่างที่อาจจะมาในรูปแบบของเวโปรตีนก็ได้โปรตีนจากซอยโปรตีนก็ได้หรือแบบโปรตีนจากอะไรก็ได้นะครับที่เขาอาจจะมาทำเป็นรูปแบบต่างๆที่เราสามารถที่จะเอามากินเป็นของว่างได้อย่างเงี้ยครับซึ่งผมบอกเลยครับว่าถ้าเกิดว่าเรากินแบบเนี้ยเราจะเห็นผลลัพธ์ในเรื่องของการคุมอาหารได้เยอะมากๆและสุดยอดกว่านี้ก็คือถ้าเกิดว่าเรากินโปรตีนได้ถึงแล้วเนี่ยเราเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยการเอาไปเสริมสร้างไปซ่อมแซมกล้ามเนื้อด้วยการทำเวทเทรนนิ่งทำทุกส่วนและควบคู่กับการทำคาร์ดิโอผมบอกเลยครับว่าโอ้โหคราวเนี้ยคุณจะเห็นผลลัพธ์ในเรื่องของการปั้นหุ่นได้ดีมากๆด้วยถ้ายังไงลองฟังคลิปนี้แล้วลองเอาไปปรับใช้ดูกันได้เลยโอเคไหมครับ